เห็นไหมคะผักกระสังนะคะป้าน้องก็เอามาทำสลัดก็ใส่กับแครอทแล้วก็หอมใหญ่แล้วมะเขือเทศนะคะแล้วพอดีมีลูกหม่อนเราก็เอาลูกหม่อนเนี่ยมาใส่ด้วยจะเห็นว่าป้าน้องเนี่ยกินผักเห็นไหมคะสีเขียวสีเหลืองสีแดงค่ะเราต้องพยายามกินหลายๆสีแล้วอันนี้ถ้าเผื่อเราไม่ใช้ไข่นะคะอันนี้ก็ใช้ถั่วขาวจริงๆป้าน้องจะเอาถั่วแดงต้มแต่พอดีหมดค่ะก็เอาถั่วขาวต้มให้เปื่อยนะคะแช่น้ำไว้แล้วก็ใส่เกลือไปนิดแล้วก็ใส่ช้อนลงไปคั่นต้มให้เปื่อยมาใส่มันก็จะเพิ่มโปรตีนค่ะมันก็จะมีโปรตีนจากถั่วค่ะเนี่ยแล้วป้าน้องก็จัดใส่จานนะคะแล้วก็มีถั่วน้ำสลัดน้ำใสค่ะเวลาจะกินเราก็ราดค่ะเห็นไหมคะเราก็ราดเนี่ยค่ะก็จะได้สลัดน้ำใสป้าน้องจะพาทำสลัดน้ำใสสลัดน้ำใสป้าน้องเนี่ยจะไม่เหมือนที่เขาทำกันนะคะป้าน้องก็คิดสูตรของป้าน้องมาเองเพราะของเขาเนี่ยเขาก็จะมีน้ำมันมะกอกแล้วก็มีน้ำส้มธรรมดาแล้วเขาก็ไม่ใส่หอมกระเทียมนะคะก็มีเกลือกับน้ำตาลแต่ของป้าน้องเนี่ยใส่น้ำมันมะกอกแล้วก็ป้าน้องจะใช้น้ำส้มแอปเปิ้ลนะคะเขาจะมีประโยชน์มากกว่าแล้วก็ใช้น้ำมันมะกอกค่ะแล้วก็จะมีพริกแดงพริกเหลืองตำหยาบๆค่ะเพื่อให้ดูสีสันสวยเพราะพริกขี้หนูเนี่ยเราใส่ไปเราก็แค่บุบๆนะคะแล้วป้าน้องก็จะมีเกลือนี่ก็ประมาณ2ช้อนชาแล้วก็มีงาดำงาขาวนี่ก็ใส่ตอนชอบนะคะที่ใส่ป้าน้องใส่งาดำงาขาวเนี่ยถ้าเผื่อเป็นน้ำสลัดน้ำข้นของญี่ปุ่นเขาจะใส่เป็นเม็ดๆแต่ป้าน้องจะเอามาคั่วแล้วก็ตำให้มันละเอียดเพราะว่างาเนี่ยมันจะย่อยยากค่ะเรากินยังไงมันก็ออกมาอย่างนั้นมันก็ไม่ได้ประโยชน์จากเขาเต็มที่นะคะซึ่งมันมีแคลเซียมมีวิตามินอะไรอยู่ในงาเนี่ยนะคะแล้วก็มีน้ำมันดีอยู่ด้วยค่ะแล้วป้าน้องจะใส่น้ำตาลนิดหน่อยหรือชิมเอานะคะพริกขี้หนูนี่ก็ไว้บุบๆนะคะวันนี้ป้าน้องจะใส่ใบมะกรูดด้วยพอดีใบมะกรูดเหลือเนี่ยมันก็จะดูแห้งไปนิดนึงใส่สดก็ได้ค่ะแล้ววันนี้ป้าน้องจะใส่ตะไคร้ด้วยอันนี้ป้าน้องประยุกต์นะคะวันนั้นป้าน้องใช้หอมกับกระเทียมแต่ป้าน้องไม่ได้เอาไปผัดให้มันสุกฉะนั้นน่ะเขาจะเก็บไว้นานไม่ได้นะคะวันนี้ป้าน้องใช้หอมกับกระเทียมหั่นก็หั่นชิ้นใหญ่หน่อยแล้วป้าน้องจะไปผัดให้มันสุกเขาจะได้เก็บไว้นานค่ะแล้วตอนนี้ถ้าเผื่อน้ำส้มเนี่ยมันเปรี้ยวเกินไปวันนี้พอดีป้าน้องมีน้ำมะพร้าวอ่อนค่ะป้าน้องก็แทนที่จะใส่น้ำเปล่าเติมน้ำเปล่าในน้ำส้มป้าน้องก็จะใช้น้ำมะพร้าวอ่อนค่ะเขาจะได้หอมนะคะป้าน้องก็จะทำเตรียมไว้เผื่อเวลาจะกินเราไปเก็บผักที่สวนมาหรือซื้อมาบ้างบางส่วนเนี่ยเราก็เอาราดกินได้ค่ะเพราะวันนั้นป้าน้องทำครั้งแรกแล้วเอาไปทำตอนที่ไปทำเฟสล็อกอะค่ะอร่อยมากเลยนะคะป้าน้องก็จะทำเตรียมไว้วันนี้ก็จะทำให้ลูกสาวด้วยค่ะลูกสาวก็จะกินสลัดประจำค่ะเขาก็ไม่ค่อยใส่น้ำสลัดนะคะเขาใส่นะน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะหรือไม่เขาก็ใส่โยเกิร์ตค่ะแต่น้ำสลัดน้ำใสอันนี้ป้าน้องมันมีคุณค่าอย่างน้ำมันมะกอกเนี่ยเขาก็จะมีไขมันดีค่ะนะคะน้ำส้มแอปเปิ้ลเนี่ยเขาก็จะมีคุณค่ามีประโยชน์นะคะอยากรู้รายละเอียดก็เข้าไปดูในคูเกิลได้นะคะแดงพริกเหลืองนี่บุบพอหยาบๆนะคะแล้วก็เอาพริกขี้หนูเนี่ยที่หั่นไว้ใส่ลงไปอันนี้ไม่ต้องตำละเอียดนะคะบุบหยาบๆสำหรับคนที่กินเผ็ดมากไม่ได้ค่ะแล้วตอนนี้มันมีพริกใหญ่ถ้าเผื่อเราไม่บีบมะนาวหรือส้มจี๊ดราดเนี่ยเขาก็จะมีกลิ่นเหม็นเขียวนิดนึงเราก็จะบีบมะนาวหรือส้มจี๊ดราดส้มจี๊ดราดคลุกแล้วก็พักไว้สัก5นาที10นาทีเพื่อให้ดับกลิ่น
ย่างพริกใหญ่เนี่ยถ้าเผื่อเราไม่บีบอันนี้ราดเขาก็จะมีกลิ่นเหม็นเขียวนิดนึงนะคะแล้วก็ทำให้สีสันสวยนะคะที่ป้าน้องทำสลัดน้ำใสนะคะป้าน้องไม่ได้เอาหอมกับกระเทียมมาผัดให้มันสุกก่อนมันจะเก็บได้ไม่นานนะคะถ้าเผื่อเราเอามาลวนๆให้มันสุกมันจะเก็บได้นานแล้วมันก็จะหอมค่ะไม่เอาถึงกับแห้งเลยนะคะลวนพอสุกหอมมันน้ำเยอะเราก็ใส่หอมลวนลงไปก่อนค่ะแล้วพอสักพักหนึ่งใช้น้ำมันนิดหน่อยนะคะค่ะแล้วพอมันหอมเดี๋ยวนี้เราให้มันหอมสักพักหนึ่งแล้วก็ใส่กระเทียมค่ะมันสุกแล้วมันก็จะหอมเราจะเก็บได้นานลวนหอมพอสุกหอมนะคะก็เอากระเทียมใส่ค่ะวันนี้ป้าน้องหั่นชิ้นใหญ่หน่อยนะคะเขาจะได้ดูน่ากินก็ลวนไปจนมันหอมก็ผัดหอมกับกระเทียมจนหอมนะคะก็เอาตะไคร้เนี่ยลงผัดวันนี้ป้าน้องเป็นคนชอบสมุนไพรค่ะตะไคร้เนี่ยมันหอมดีป้าน้องก็ลองใส่อันนี้สูตรของป้าน้องโดยเฉพาะนะคะป้าน้องชอบคิดค้นพอเรารู้เรื่องคุณค่าทางด้านอาหารเนี่ยค่ะเราก็พยายามตะไคร้เนี่ยมันก็ช่วยไม่ให้ท้องอืดท้องเฟ้ออย่างหอมเนี่ยมันก็ช่วยไม่ให้เป็นหวัดนะคะแล้วอย่างกระเทียมเนี่ยมันก็ช่วยลดไขมันในเลือดอะไรแล้วคุณประโยชน์เขาก็มากมายนะคะเนี่ยเราก็ผัดให้หอมค่ะอย่าถึงกับสุกมากนะคะเพราะถ้าเผื่อเราไม่ผัดให้หอมเนี่ยเราไปทำน้ำสลัดนี่จะเก็บได้ไม่นานค่ะมันจะเสียอย่างเก่งก็ได้อาทิตย์นึงอย่างนี้เก็บเป็นเดือนได้ค่ะแล้วตอนนี้ก็เอาพริกที่โขกกับหมักกระเทียมไว้ลงใส่ผัดค่ะมันจะมีพริกขี้หนูอยู่ในนี้นะคะก็เดี๋ยวก็เอาน้ำล้างคลุกนิดหน่อยนะคะค่ะแล้วนี้ก็ผัดให้หอมค่ะให้พริกสุกจะได้เก็บไว้ได้นานค่ะแล้วจะได้หอมด้วยค่ะเนี่ยค่ะป้าน้องก็ชอบพริกแพงอะไรเนี่ยค่ะเพราะอย่างสลัดน้ำข้นของญี่ปุ่นเขาจะใส่งาดำทั้งเม็ดแต่ป้าน้องเรียนรู้มาว่างาดำเนี่ยทั้งเม็ดเนี่ยมันย่อยยากเรากินไปมันก็จะออกมาอย่างนั้นนะคะแล้วมันก็คุ้มค่าในนั้นมันก็ไม่ได้ประโยชน์เต็มที่เราก็เอามาตำฉะนั้นป้าน้องก็เลยใส่งาดำตำค่ะพอผัดมันหอมแล้วก็สุกนะคะไม่ต้องเอาถึงกระเหลืองนะคะเอาให้มันสุกมันจะได้เก็บได้นานๆแล้วก็ใส่ใบมะกรูดลงไปค่ะใบมะกรูดหั่นฝอยเขามีธาตุแคลเซียมค่ะได้คุณค่าของใบมะกรูดเนี่ยมากมายเข้าไปดูใน Google นะคะเราก็มีธาตุแคลเซียมโอกาสที่เราจะกินเยอะๆเนี่ยมันก็ยากเราก็ต้องผสมนู่นผสมนี่เก็บเล็กไปเก็บน้อยไปค่ะแล้วก็ผัดหอมตอนนี้ก็ใส่น้ำตาลไปเกลือค่ะน้ำตาลเกลือเนี่ยก็ใส่ตามชอบนะคะน้ำตาลเนี่ยให้หวานนิดๆนะคะน้ำสลัดน้ำใสเนี่ยเขาก็จะออกเปรี้ยวนำแล้วก็เค็มแล้วก็หวานนิดๆตามเราต้องใส่ผัดลงไปก่อนเดี๋ยวเพิ่งใส่เราต้องใส่ผัดเกลือกับน้ำตาลมันละลายก่อนผัดให้เกลือกับน้ำตาลละลายนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันมะกอกค่ะหมดเลยโอเคค่ะแล้วก็ผัดไปเรื่อยเดี๋ยวเราน้ำส้มใส่น้ำส้มเนี่ยเขาจะเปรี้ยวนะคะฉะนั้นเราจะใส่น้ำซุปหรือน้ำเปล่าก็ได้แต่วันนี้ป้าน้องมีน้ำมะพร้าวอ่อนค่ะป้าน้องก็จะเอาน้ำมะพร้าวอ่อนใส่ประมาณ2แก้วเราก็ดูแต่ว่าเราต้องการน้ำสลัดแค่ไหนใส่ได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวก็ชิมค่ะลืมใส่น้ำส้มแอปเปิ้ลค่ะมิน่าชิมแล้วมันแปลกนะคะเดี๋ยวน้ำไม่พอก็ค่อยๆเติมน้ำค่ะเราชิมรสก่อนแล้วถ้าเผื่อมัน มันจืดเกินไปเราก็เติมเกลือเติมน้ำตาลได้ค่ะอันนี้ใส่น้ำมันมะกอกนะคะน้ำมันมะกอกคุณค่าเขาก็เยอะเขามีไขมันอิ่มตัวค่ะ
มันจะช่วยให้ไขมันดีเพิ่มขึ้นในเลือดป้าน้องเพิ่มน้ำนะคะเพราะจะไปเอาไปให้ลูกสาวแบ่งไปให้ลูกสาวด้วยค่ะก็เติมเกลือไปอีกประมาณ1ช้อนชาแล้วน้ำตาลอีก1ช้อนชาค่ะแล้วเราชิมได้ที่แล้วก็ใส่งาดำงาขาวป่นลงไปค่ะเพิ่มคุณค่าธาตุเหล็กแคลเซียมค่ะเนี่ยค่ะก็จะได้สลัดน้ำใสที่อร่อยนะคะมันจะเก็บได้นานนะคะทิ้งไว้ให้เย็นแล้วเดี๋ยวเราก็ใส่ขวดเข้าเย็นแล้วก็เข้าตู้เก็บไว้ค่ะก็คิดว่าคงเก็บได้นานนะคะเพราะมันมีน้ำส้มด้วยสนใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้านขวาติดตามนะคะมีคนบอกว่าป้าน้องทำขายแม่จะซื้อป้าน้องบอกให้ตำราแล้วลองทำสิคะอร่อยจะซื้อจริงๆก็ขายค่ะ